สอนรามขอโทษเพิ่งรู้อดีตเมียทำเรื่องอีกคู่กรณีสุดทนแฉหลักฐานรัวๆหลักฐานโผล่อีกสอนรามโรคขอโทษเพิ่งรู้รายละเอียดจากกรณีกุ้งพลอยหรือติ๊กกนิดรินโพสต์ประกาศจะดำเนินคดีสาวเจ้าของ IG คนหนึ่งซึ่งคอมเมนต์ซัพพอร์ตหนุ่มสอนรามและน้องวีจิเท่านั้นพร้อมยังบอกอีกว่าเคยเชื่อใจแต่ถูกหลอกจากผู้หญิงคนนี้แฟนคลับพี่หนุ่มโดนมาหลายคนนั้นโดยแฟนคลับคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพที่ติ๊กหรือกุ้งพลอยประกาศจะฟ้องพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทำนี้กับคนอื่นได้แล้วด้านหนุ่มสอนรามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษด้วยว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับผมพี่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับผมถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมด้วยความเคารพครับผมนอกจากนั้นเจ้าของ IG รายดังกล่าวยังโพสต์แชทที่มีคนขอยืมเงินพร้อมทั้งสลิปโอนเงินให้ติ๊กกนิดรินหลายครั้งด้วยพร้อมแคปชั่นว่าขอให้ดำเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วโดยหนุ่มสอนรามก็เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษอีกครั้งด้วยโดยสาวคนดังกล่าวยังออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าจะบอกให้ทราบตรงนี้ว่าเราอยู่ในส่วนของเราตลอดไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยตั้งแต่ครั้งก่อนเพื่อเก็บไว้ในใจมาตลอดไม่เคยไประรานใครในพื้นที่คนอื่นจากที่เงียบมาตลอดจนมาถึงวันนี้วันที่เราโดนแคปชื่อจะโดนดำเนินคดีโดยที่ทั้งที่ไม่ทราบเลยว่าเราไปทำอะไรผิดทั้งที่ไปแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของพี่หนุ่มไม่ได้เอ่ยชื่อระบุถึงใครแต่กลับจะโดนดำเนินคดีเราผิดอะไรเราจึงขอใช้สิทธิ์ของเราเองออกมาปกป้องตัวเองบ้างเงินคืนครบหรือยังแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างคำว่าอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันแยกแยะบ้างแยกแยะเป็นไม่ต้องมาแนะนำหลักฐานก็มีพร้อมจะแคปคนที่เอาชื่อเราไปพูดทางเสียหายให้หมดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่ต้องออกตัวแรงกราบขอบพระคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด